ต่อไปเราก็นั่งนั่งด้วยความสงบสำรวมแล้วก็ประมวลจิตเรารวมรู้ลงไปที่กายนี้จริงๆเรื่องธรรมดาทำอย่างไรจิตอยู่ที่กายจิตต้องอยู่ที่กายอยู่ที่อื่นก็ไม่ควรไปที่อื่นแต่ไม่เป็นอย่างนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะจิตมันไม่ยอมอยู่ที่ฐานกายนี่ไม่ยอมรู้ไม่ยอมเข้าใจในสิ่งที่เป็นธรรมดาอยู่ตรงนี้ก็ไปรู้ตรงโน้นอยู่ตรงโน้นก็ไปรู้ตรงนี้เหมือนลิงกระโดดลุดเต้นไปในป่ามีต้นไม้กี่ต้นก็กระโดดไปทั่วแค่มันอยู่ต้นใดต้นหนึ่งก็ไม่ยอมอยู่สักทีเดี๋ยวเกาะต้นนั้นเดี๋ยวเกาะต้นนี้เผลอๆก็กระโดดขึ้นหลังคาทะลึ่งกระแทกลงมาให้หลังคาแตกกระเบื้องแตกสงสนานลื่นเริงไปไล่ตีไล่ขว้างก็ไม่ได้ประโยชน์สมัยที่อยู่ที่จำพรรษาอยู่ที่ราชคิรีที่พระครราชคฤห์ลิงมันอยู่เยอะที่นั่นยิงลิงทั้งในมันภูเขาลิงทั้งข้างนอกมันแบ่งเป็นคณะคณะถึงเวลาก็ทะเลาะกันแต่เวลาทะเลาะกันเนี่ยมันก็จะรวมตัวกันปกป้องพื้นที่ทำกินปกป้องหมู่คณะไล่พวกลิงกลุ่มตรงข้ามก็ต่อสู้กันคนชาวอินเดียก็จะยืนเชียร์เชียร์ลิงในเขตถิ่นของตนเองถ้าคุณเคยกับลิงคณะไหนก็เป็นพวกกับลิงคณะนั้นเทวดาเนี่ยคุณเคยกับคนกลุ่มไหนก็เป็นพวกคนกลุ่มนั้นเนี่ยเรื่องของจิตมันไม่เว้นไม่ว่าลิงคนเทวดามันก็เป็นพวกเดียวกันได้เป็นพวกเพราะคุ้นเคยกันแต่พอมันอยู่ในความปกติมันก็ทะเลาะกันเดี๋ยวตัวนั้นทะเลาะตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ทะเลาะตรงนั้นต้องมีตัวที่ถูกกัดถูกควนถูกทำร้ายมีแผลมีอะไรตลอดเวลาเพื่อเดียวก็รักกันอาตมาเห็นลิงมันรักกันนั่งดูบนกุฏิที่พักบนภูเขาที่ทางวัดญี่ปุ่นนิกายนิชิเรนเป็นมหายานจัดถวายรักกันในโซหอมแก้มซ้ายหอมแก้มฝากอดกันโอ้ยรักกันมากแต่บางทีทะเลาะกันก็โอ้ยกัดกันจะเป็นจะตายบางทีบางตัวเป็นแม่เนี่ยแผลทั้งตัวเอาลูกขึ้นหลังพาลูกกระเตงไปหากินถูกทำร้ายมาอยู่อย่างนั้นอะไม่ได้คนเป็นอยู่ก็ทำสัญชาตญาณจิตก็เหมือนกันในพระศาสนาเนี่ยเราเห็นพระพุทธเจ้าเปรียบจิตเหมือนกับลิงจิตเนี่ยมันก็ลิงมันอยู่ไม่นิ่งกระโดดเล่นเต้นไปมาจะลิงมันไปได้แค่ต้นไม้วาสองวาสามวาสี่วาอย่างเก่งก็โดดข้ามต้นไปหนึ่งต้นหนึ่งแล้วว่าเก่งแล้วแต่จิตของมนุษย์เราเนี่ยจิตของสัตว์ทั้งหลายเช่นเดียวกันมันไปได้ไกลดูรังคำมังไปไหนก็ได้นั่งตรงนี้ก็ไปโน่นไปเที่ยวอยู่ญี่ปุ่นไปเที่ยวอเมริกาไปเที่ยวเชียงรายไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้ไม่ต้องมีพาสปอร์ตมีวีซ่าไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน
ไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวไหนก็ได้ไปได้ไกลถ้าเราปล่อยมันไปเที่ยวบ่อยๆก็เหมือนคนตุรตุรีเตตเตรไปเลยชอบเที่ยวติดนิสัยชอบเที่ยวแต่งตัวมีเงินมีทองใส่กระเป๋าขับรถไปแล้วไปไหนไม่รู้ไปก่อนนะเหมือนคนนะว่าเราเห็นบางทีคนที่ชอบออกจากบ้านมันนั่งปั๊บปั๊บไปแล้วปั๊บไปแล้วเข้าออกเข้าออกเข้าออกแล้วจิตมันรุนแรงเหมือนกันเดรัจฉานมันไปก่อนเรื่อยทำไปไหนไม่รู้ไปมันสบายดีมันเป็นเพลินตามอารมณ์ของความอยากก็ไปไหนก็ไปได้เพลินเพลินมีห้างก็ไปเที่ยวห้างมีโรงหนังเที่ยวโรงหนังมีบาร์มีคลับก็เที่ยวบาร์เที่ยวคลับมีบ่อนก็เที่ยวบ่อนแล้วแต่จริตเที่ยวตลาดซื้อของเหมือนพวกเราบางคนคณะติดตามเมื่อไรปล่อยให้ลงมาซื้อของโอ้ยหน้าบานชอบต้องที่เสียสตังค์นะไม่ใช่ไปได้สตังค์ค่อยได้ใช้จ่ายค่อยได้ไปซื้อสักหน่อยแม่สุขใจเนี่ยก็เรียกว่ามันเปิดเปลินไปในอารมณ์ที่ใคร่ที่ชอบที่ปรารถนาเราเรียกกามตัณหามันเปลินในอารมณ์มันยินดีในอารมณ์มันชอบในอารมณ์มันไม่ชังแต่เมื่อไม่ชอบมันชังก็ไม่เปลินมันไม่เปิดเปลินมันชอบมันโกรธมันเกลียดขึ้นมาหรือมันอยู่ระหว่างสยบอยู่กับความไม่รู้ว่าคืออะไรก็เป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์นั้นเป็นโมหะมันก็ลองลดเล่นกระโดดลดเต้นเลาะเลี้ยวเที่ยวไปในอารมณ์ทั้งหลายเรียกว่าไป18ตำบลจิตไปเที่ยวได้ไกลทั่วทั้ง18ตำบลจะไปตำบลทางไหนทางอายตนะทั้ง6คูณ3แห่งความรู้สึกอารมณ์ยกขึ้นเป็น18ตำบลนำเดินไปในตัณหา108อะไรอย่างเนี้ยมันก็คูณกันไปเรื่อยๆมันจริงก็เที่ยวตรงนี้เองเที่ยวไปได้ไกลมีรูปร่างไม่มีรูปไม่มีร่างแต่อยากแต่งตัวอยากมีรูปมีร่างไม่สวยอยากสวยไม่รออยากรอไม่มีเฟอร์นิเจอร์อยากมีเฟอร์นิเจอร์ไอ้ความอยากตัวเนี้ยมันสร้างให้จิตมันปรุงมันแต่งขึ้นอยากมีนั่นอยากมีนี่ตั้งที่ตัวมันไม่มีอะไรเลยหรือตัวจริงๆไม่มีอะไรมันไม่มีรูปร่างเป็นอสรีรังไม่มีรูปร่างแต่มันอยากมีรูปมีร่างขึ้นมามันวิปริตไหมวิปลาสไหมวิปลาสคนไม่มีสมบัติอยากมีสมบัติคนไม่สวยอยากสวยคนไม่หล่ออยากหล่อคนไม่มีความรู้ปวดอ้างอยากตำตัวเองเป็นผู้รู้อะไรอย่างนี้มันตรงข้ามกับความจริงก็พยายามแต่มันก็พยายามของมันก็สร้างก็กลายเป็นคนบ้าหอบฟังก็มันสร้างมันก็บ้ามันก็จะไปยึดไปถือแบกไปเรื่อยของกูของกูของกูตัวกูตัวกูของกูตัวกูของกูมันนั่งกำครวญตัวกูของกูตัวกูของกูอยู่เนี่ยลองฟังดูดิลองฟังจิตมันพูดตัวกูของกูตัวกูของกูตัวกูของกูมีแค่เนี้ยมันไม่ได้พูดอะไรเลยมันนั่งท่องอยู่เนี้ยตลอดมากี่ภพกี่ชาติตัวกูของกูตัวกูของกูพอมันเกิดการสูญสลายมันก็สร้างใหม่ตัวกูของกูตัวกูของกูว่าแต่มันยังท่องตัวกูของกูมันก็ไม่กระซ่อมมันก็สร้างอย่างเนี้ยมันก็กระโดดรถเต้นสร้างไปในอารมณ์ทั้งหลายพอชอบใจก็ดีใจเริงร่าสนุกสนานยินดีพระเจ้าใครก็รู้เบื่อหน่ายซึมเศร้าเสียอกเสียใจโลกนี้ก็มีหัวเราะกับร้องไห้หัวเราะตบไม้ตบมือเดี่ยวดีใจกับพวกหนึ่งร้องไห้เสียอกเสียใจ
ยังมีสุขกับมีทุกข์เนี่ยพวกหนึ่งบอกว่าฉันถูกฉันสุขนะสุขใจที่สมใจทุกข์ใจที่ไม่สมใจแต่ไอ้สุขนั้นก็นิดชั่วขณะสูญไปแวบไอ้จิตมันก็เสียใจสุขหายไปก็เสียใจกลายเป็นทุกข์ใจเรียกวิปปริณัมมะทุกข์ทุกข์ที่เปลี่ยนสภาพสุขด้วยความแปรปรวนแปรปรวนความแปรปรวนของสภาพตามที่มันไม่เที่ยงที่ไม่เที่ยงเพราะว่ามันมีลักษณะความอะไรความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงสิ่งในไม่เที่ยงเสร็จนั้นก็ไม่ควรไปยึดถือแต่มันก็ถือของมันเพราะตัวกูของกูนี่จิตไม่มีรูปก็อย่างมีรูปอยากไปเที่ยวพอสร้างรูปแล้วแทนที่อยู่กับรูปมันไปหารูปใหม่หลายใจมันหลายใจไม่ได้จิตวิจิตหลากหลายหลายใจมันนึกมันคิดแล้วมันก็หมกมุ่นกับความนึกคิดเนี่ยอย่าได้นึกคิดมันไม่พอหมกมุ่นอยู่ความนึกคิดหมกมุ่นความนึกคิดก็เป็นอารมณ์อารมณ์ที่ตั้งขึ้นเกิดจากความนึกคิดและหมกมุ่นความคิดเป็นอารมณ์อารมณ์ที่เป็นธรรมดาเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างกุศลธรรมบ้างอกุศลธรรมบ้างอวิยกตาธรรมบ้างอารมณ์เป็นจริงที่เป็นที่เสวยของจิตอารมณ์จึงต้องบรรจบกับมโนทางมโนทวารจิตก็ดำเนินไปในจิตวิถีดวงแรกก็อวชนะจิตข้าไปใกล้อารมณ์พอมโนวิญญาณปรากฏก็คือเสพอารมณ์นั้นก็เกิดบันทึกจดจำผลแห่งการเสพการกระทำนั้นแล้วก็มันก็มานั่งพอจดจำนั้นก็มันเป็นร่องรอยอยู่ในจิตนั้นร่องรอยจิตเรียกว่าผวังคจิตก็อยู่กับร่องรอยนั้นเป็นผลแห่งการเป็นร่องรอยจากการกระทำเป็นกรรมไอ้กรรมก็แสดงความเป็นกรรมนิมิตนิมิตกรรมกตินิมิตนิมิตที่เป็นกตินั้นนั้นคือไอ้กรรมตัวนี้มันเป็นกฎธรรมชาติไม่ว่าดำเนินไปอย่างไรก็ได้แต่จิตอยู่ภายใต้อำนาจของธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้คิดดีเหตุดีผลก็ต้องดีเหตุชั่วผลก็ต้องชั่วเหตุเป็นไงผลก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นเหตุเป็นผลสุดท้ายไม่เข้าใจเพราะไม่เข้าใจความจริงแต่ต้องอยู่กับความจริงจึงยุ่งมันยุ่งตรงเนี้ยเรายังเรียกว่าไอ้ยุ่งไอ้คนไอ้ยุ่งคืออะไรคือคนคนยังเรียกว่าไอ้ตัวยุ่งยุ่งก็จิตมันยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงมันถักทอกันจนเป็นปมเป็นเครื่องเต็มไปหมดเป็นได้ที่มันถักมันทอมันพันมันยุ่งเหยิงเหมือนลิงที่มันติดแหลิงติดแหติดแล้วก็ติดมันก็ดึงยิ่งดึงยิ่งรื้อยิ่งรื้อยิ่งติดยิ่งติดยิ่งรื้อมันยุ่งจริงๆเนาะถ้าเราไม่รู้จักผ่อนมันเสียบ้างมันทองมันเสียบ้างเปลี่ยนแปลงความคิดถ้ามันคิดก็ต้องเปลี่ยนแปลงความคิดให้มันดีถ้ามันนิ่งก็ต้องให้มันสงบกับอย่างมีความรู้อย่านิ่งอย่างไม่รู้ก็ต้องมีตัวหนึ่งก็มาประกอบจิตเพื่อให้จิตนั้นดำเนินไปอยากเที่ยวใช่ไหมก็เที่ยวให้มันมีคุณค่าไม่เสียคุณค่าและได้คุณค่าคุณค่าคือคุณความดีไม่เสียความดีที่ต้นเป็นต้นทุนและเพิ่มความดีที่ยังไม่มีให้มีความดีที่มีก็ต้องรักษาไว้อะไรที่เป็นความชั่วก็อย่าให้มีถ้ามีก็ต้องละทิ้งไปก็ต้องอาศัยสติและก็ความเพียรชอบมาประกอบจิตจึงจะได้ผลเพราะฉะนั้นตรงนี้การปฏิบัติหรืออบรมจิตและจิตตภาวนานั้นถ้าไม่มีการอบรมจิตไม่มีการฝึกฝนจิตเราก็เป็นไอ้ยุ่งนั่นต่อไปเป็นลิงกระโดดโลดเต้นไปกระโดดโลดเล่นไปตามป่าตามเขาวันหนึ่งก็ตกมาตายและเพื่อนกัดตายและตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือสุดอยู่จนแก่ก็ต้องตายเอาตายแล้วก็ไปไหน
มันหลงแล้วมันก็สร้างรูปอีกเพราะมันท่องคาถาตัวกูของกูตัวกูของกูมันก็สร้างต่อมันเหมือนกับมีอำนาจวิเศษถอดจิตจากรูปที่ตายไปใส่รูปใหม่ได้กลายเป็นความคิดว่าเป็นสันตติทิฏฐิเชื่อว่าเป็นอัตมันอัตมันนี้เป็นลักษณะพิเศษแห่งธรรมที่ลอยออกจากกายที่แตกนี้ไปสู่สร้างกายใหม่ถ้ากายนั้นแตกก็ไปสร้างกายใหม่ไปสร้างกายใหม่สร้างกายใหม่อัตมันคืออะไรอมตะที่ไม่ตายเที่ยงแท้เป็นอัตตานี่เป็นความเชื่อนอกศาสนากับพวกหนึ่งเชื่อความเป็นอัตตาตัวตนที่แตกสลายและต้องขาดศูนย์อัตตาเหมือนกันอัตตาที่แตกสลายแล้วขาดศูนย์แต่เป็นอัตตาอัตตานี่มีอยู่เกิดขึ้นเมื่อแตกดับนั่นต้องสูญสิ้นอัตตานี่มีอยู่ไม่แตกดับต้องสืบต่อเรียกทั้งสองส่วนว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นสันตตะสหเป็นสันตติทิฏฐิสันตตาทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐิและพระพุทธเจ้าเราสอนใดสอนให้ไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่ศูนย์และมันไม่ใช่เกิดสืบเนื่องไม่ได้เกิดและไม่ได้ศูนย์อ้าวยุ่งเลยกันนี้อะไรไม่เกิดไม่ศูนย์ก็ต้องคิดพิจารณาลึกๆว่าเห็นไหมล่ะทำทั้งหลายไม่จิตดวงนี้ที่ลดเล่นมันลดเล่นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยมันดำเนินอยู่สิ่งนี้ก็ต้องดำเนินไปเห็นไหมว่ามีเกิดมีดับในทุกขณะแห่งจิตนี้เมื่อจิตนี้มันดับเหตุปัจจัยมันดับจิตนี้ก็ต้องดับเห็นไหมว่าจิตเนี่ยมันมีความเกิดความดับอยู่ทุกขณะทุกขณะแต่เราไม่เห็นความดับนั้นเราเห็นแต่ความเกิดสืบเนื่องเราจริงไม่รู้แจ้งในธรรมนี้เราไปเข้าใจคิดว่ามันดับแล้วไม่เกิดไม่มีแล้วเราก็ไม่รู้แจ้งในธรรมนี้เพราะเราไม่มีตาไม่มีจักขุไม่มีปัญญาดังการสร้างจักขุการสร้างปัญญาก็ต้องสร้างที่ให้จิตเนี่ยที่มันไม่รู้ต้องให้มันรู้แก้ที่จิตทำทั้งปวงยังแก้ที่จิตเมื่อจิตมันเป็นตัวปัญหาก็ต้องแก้ที่จิตปัญหาเกิดที่ไหนต้องแก้ที่นั่นแต่ตาก็จะไม่ไปแก้ที่อื่นแก้ที่นั่นอันหลักการเรียนรู้ก็คือรูปเห็นไหมรูปในรูปกายนี้รูปกายนามกายรูปกายนามกายเรียกอะไรเลยสัพพะกายะกายทั้งปวงรูปกายนามกายเนี่ยคือรูปนามขันธ์ 5ที่เรียนรู้ไปถึงซึ่งความรู้ที่ถูกต้องตรงตามอริยสัจความจริงมันเป็นเรื่องออกจากข้าศึกคือกิเลสคือทุกข์สุนุโขทัยนิโรธมรรคอริยสัจเรียนที่ไหนเรียนที่รูปนามขันธ์ 5ในกายวานาคือฟังศอกอันมีจิตวิญญาณครองแต่ถ้าคนศึกษาธรรมะที่นี้คนคว้าที่นี้จนรู้แจ้ง อริยสัจก็ที่นี่ดังนั้นจึงไม่มีการเคลื่อนจิตนี้ไปเรียนที่อื่นจึงต้องประมวลจิตรวมรู้อยู่ที่กายนี้ไปรู้แจ้งให้รู้แจ้งคือเห็นจริงในความเป็นจริงแห่งรูปนามหรือกายจิตนี้นั่นแปดพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็มาจากการเรียนรู้ในรูปนามขันธ์ 5คือกายกับจิตนี้เท่านั้นเองเรียนที่ใครมันยึดที่ไหนก็เรียนที่นั่นของใครของมันผู้รู้ผู้ผูกก็ต้องเรียนรู้สิ่งที่มันผูกอยู่ตรงนั้นให้ผู้รู้ที่มันผูกตรงไหนมันก็แก้ตรงนั้นของใครของมันแก้ที่จิตตัวเองแก้จนกว่ามันจะแก้ได้จึงไม่ไปแก้ปัญหาชาวบ้านต้องแก้ปัญหาตัวเราเรายังแก้ปัญหาไม่ได้ไปแก้ปัญหาชาวบ้านตายพอดีมันไม่จะเตี้ยอุ้มคอมมันเปรตอุ้มผีผีอุ้มเปรตผีกับผีอุ้มกันไปมันก็ชีพหายมันทำอะไรกันไม่ได้ต้องไปฟังธรรมท่านหมายวิโรจน์จะยกธรรมะขึ้นจากหนังสือธรรมะเป็นพระสูตรที่สิพระเจ้าแสดงที่เวรุวันมาวิหารอันน่าสดับตับฟังแล้วก็พิจารณาให้รู้จักการฟังสติกำหนดรู้อยู่ที่ไหนที่โสตะที่หูเสียงสัทธะก้าวทางโสตะประสาทก้าวหูกำหนดรู้อยู่ที่หูก
ำหนดรู้ตลอดทุกเสียงอยู่ที่หูเข้าว่าจากหูลงสู่จิตจิตไปรับที่หูก็พิจารณาตรงนั้นถ้าเราขาดการรับรู้จิตมันก็จะวิ่งไปอายตนะอื่นทันทีเราก็ต้องควบคุมรับรู้ที่อะไรที่โสตให้เสียงธรรมทั้งหมดทั้งหลายลำดับไปที่ในระดับไปสู่จิตผ่านอะไรผ่านโสตผ่านทางอายตนะทางหูนี้เราก็รับฟังพิจารณาไปลองฝึกดูว่าฟังจนจบไม่ละจากกันการรับรู้ทางโสตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอโอกาสหลวงพ่ออริยวงศ์โสและคณะสงฆ์เจริญพรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านอาตมาจะขอน้อมนำธรรมะเรื่องมหาวัชโคตรสูตรขึ้นบูชาเรื่องปริภาชกวัชโคตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันกลันทกะนิวาปะเขตพระนครราชคฤห์ครั้งนั้นแลปริภาชกวัชโคตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคคั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าพเจ้าเคยกล่าวกับท่านพระโคดมเป็นเวลานานแล้วข้าพเจ้าขอโอกาสขอท่านพระโคดมจงแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลแก่ข้าพเจ้าโดยย่อเถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนดูกระวัชชะเราพึงแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลแก่ท่านโดยย่อก็ได้โดยพิสดารก็ได้ก็แต่ว่าเราจะแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลแก่ท่านโดยย่อท่านจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าววัชโคตรปริภาชกทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคว่าอย่างนั้นท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระวัชโลภะแลเป็นอกุศลอโมหะเป็นกุศลอโลภะเป็นกุศลโทสะเป็นอกุศลอโทสะเป็นกุศลโมหะเป็นอกุศลดูกระวัชชะทำสามข้อนี้เป็นอกุศลทำสามข้อนี้เป็นกุศลด้วยประการฉะนี้แลดูกระวัชชะปานาติบาตแลเป็นอกุศลเจตนาเครื่องงดเว้นจากปานาติบาตเป็นกุศลอทินนาทานเป็นอกุศลเจตนาเครื่องงดเว้นจากอทินนาทานเป็นกุศลกาเมสุมิจฉาจาระเป็นอกุศลเจตนาเครื่องงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาระเป็นกุศลมุสาวาทะเป็นอกุศลเจตนาเครื่องงดเว้นจากมุสาวาทะเป็นกุศลสุปิสุนาวาจาเป็นอกุศลเจตนาเครื่องงดเว้นจากปิสุนาวาจาเป็นกุศลปรุสวาจาเป็นอกุศลเจตนาเครื่องงดเว้นจากปรุสวาจาเป็นกุศลสัมผัสปลาปะเป็นอกุศลเจตนาเครื่องงดเว้นจากสัมผัสปลาปะเป็นกุศลอภิชฌาเป็นอกุศลอนภิชฌาเป็นกุศลพยาบาทเป็นอกุศลอัพยาบาทเป็นกุศลมิจฉาทิฏฐิเป็นอกุศลสัมมาทิฏฐิเป็นกุศลดุกระวัชชะทำสิบข้อนี้เป็นอกุศลทำสิบข้อนี้เป็นกุศลด้วยประการชนีแลดุกระวัชชะเพราะตัณหาอันภิกษุละได้แล้ว
มีมูลรากอันขาดแล้วทำให้เป็นดุจปานยอดด้วนถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาภิกษุนั้นเป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์มีกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วมีภาระอันปรงเสียแล้วมีประโยชน์ของตนถึงแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นแล้วพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกขุปุจฉาท่านพระโคตมะท่านพระโคดมจงยกไว้ก็ภิกษุรูปหนึ่งผู้เป็นสาวกของท่านพระโคดมทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่มีอยู่หรือดูกรวัชดูกระวัชชะพวกภิกษุผู้เป็นสาวกของเราทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่นั้นมีไม่ใช่แต่ร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่สามร้อยไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อยที่แท้มีอยู่มากทีเดียวท่านพระโคดมจงยกไว้พวกภิกษุจงยกไว้ก็ภิกษุณีแม่รูปหนึ่งผู้เป็นสาวิกาของท่านพระโคดมทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงมีอยู่หรือ ดูกรวัชชะพวกภิกษุณีเป็นผู้เป็นสาวิกาของเราทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่นั้นมีไม่ใช่แต่ร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่สามร้อยไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อยที่แท้มีอยู่มากทีเดียวท่านพระโคดมจงยกไว้พวกภิกษุจงยกไว้พวกภิกษุณีจงยกไว้ก็อุบาสกแม้นคนหนึ่งผู้เป็นสาวกของท่านพระโคดมฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวเป็นสัพพรหมจารีเป็นโอปาติกะเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าสิ้นไปจากปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดามีอยู่หรือดูกระวัชชะอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวเป็นสัพพรหมจารีเป็นโอปาติกะเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าสิ้นไปจากปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดานั้นมีไม่ใช่แต่ร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่สามร้อยไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อยที่แท้มีอยู่มากทีเดียวท่านพระโคดมจงยกไว้ภิกษุทั้งหลายจงยกไว้ภิกษุณีทั้งหลายจงยกไว้อุบาสกทั้งหลายฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวเป็นสัพพรหมจารีจงยกไว้ก็อุบาสกแม้คนหนึ่งผู้เป็นสาวกของพระโคดมฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวบริโภคกามทำตามคำสอนผู้ทำเฉพาะโอวาทมีวิจิกิจฉาอันข้ามได้แล้วปราศจากความเครือบแคลงถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่เชื่อต่อผู้อื่นในคำสอนของศาสดามีอยู่หรือดูกรวัชชะพวกอุบาสกผู้เป็นสาวกของเราฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวบริโภคกามทำตามคำสอนผู้ทำเฉพาะโอวาทมีวิจิกิจฉาอันข้ามได้แล้วปราศจากความเครือบแคลงถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่เชื่อต่อผู้อื่นในคำสอนของศาสดาอยู่นั้นมีไม่ใช่แต่ร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่สามร้อยไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อยที่แท้มีอยู่มากทีเดียว
ท่านพระโคดมจงยกไว้ภิกษุทั้งหลายจงยกไว้ภิกษุณีทั้งหลายจงยกไว้อุบาสกทั้งหลายฝ่ายคฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวเป็นสัพพรหมจารีจงยกไว้อุบาสกทั้งหลายฝ่ายคฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวเป็นสัพพรหมจารีจงยกไว้อุบาสกทั้งหลายฝ่ายคฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวบริโภคกามจงยกไว้อุบาสิกาแม่คนหนึ่งผู้เป็นสาวิกาของท่านพระโคดมฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวเป็นสัพพรหมจารินีเป็นอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน์ห้าสิ้นไปจากปรินิพพานในภพนั้นอันมีไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดามีอยู่หรือดูกรวัชชะพวกอุบาสิกาผู้เป็นสาวิกาของเราฝ่ายคฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวเป็นสัพพรหมจารินีเป็นอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน์ห้าสิ้นไปจากปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดานั้นมีไม่ใช่แต่ร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่สามร้อยไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อยที่แท้มีอยู่มากทีเดียวท่านพระโคดมจงยกไว้ภิกษุทั้งหลายจงยกไว้ภิกษุณีทั้งหลายจงยกไว้อุบาสกทั้งหลายฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวมีสัพพรหมจารีจงยกไว้อุบาสกทั้งหลายฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวบริโภคกามจงยกไว้พวกอุบาสกฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวเป็นสัพพรหมจารีก็จงยกไว้ส่วนอุบาสิกาแม่คนหนึ่งผู้เป็นสาวิกาของท่านพระโคดมฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวบริโภคกามทำตามคำสอนผู้ทำเฉพาะโอวาทมีวิจิกิจฉาอันข้ามได้แล้วปราศจากความเคลือบแคลงถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่เชื่อต่อผู้อื่นในคำสอนของศาสดามีอยู่หรือดูกรวัชชะพวกอุบาสิกาผู้เป็นสาวิกาของเราฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวบริโภคกามทำตามคำสอนผู้ทำเฉพาะโอวาทมีวิจิกิจฉาอันข้ามได้แล้วปราศจากความเคลือบแคลงถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่เชื่อต่อผู้อื่นในคำสอนของศาสดาอยู่นั้นมีไม่ใช่แต่ร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่สามร้อยไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อยที่แท้มีอยู่มากทีเดียวก็แต่ท่านพระโคดมก็ถ้าท่านพระโคดมเท่านั้นจักได้บำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์ส่วนพวกภิกษุจักไม่ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ไซเมื่อเป็นเช่นนี้พรหมจรรย์นี้จักไม่บริบูรณ์ได้ด้วยเหตุนั้นแต่เพราะท่านพระโคดมได้เป็นผู้บำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์และพวกภิกษุก็บำเพ็ญให้บริบูรณ์เมื่อเป็นเช่นนั้นพรหมจรรย์นี้จักบริบูรณ์ได้ด้วยเหตุนั้นถ้าท่านพระโคดมจักได้บำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์แล้วก็ดีพวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์แล้วก็ดีแต่พวกภิกษุณีจักไม่ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้พรหมจรรย์นี้จักไม่บริบูรณ์ได้ด้วยเหตุนั้นแต่เพราะท่านพระโคดมได้บำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์และพวกภิกษุก็บำเพ็ญให้บริบูรณ์ทั้งพวกภิกษุณีก็บำเพ็ญให้บริบูรณ์เมื่อเป็นเช่นนั้นพรหมจรรย์นี้จึงบริบูรณ์ได้ด้วยเหตุนั้นข้าแต่ท่านพระโคดมก็ถ้าท่านพระโคดมจักบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์และพวกภิกษุจักได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ทั้งพวกภิกษุณีจักได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์แล้วแต่พวกอุบาสกฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวเป็นสัพพรหมจารีจักไม่บำเพ็ญให้บริบูรณ์แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นพรหมจรรย์นี้จักไม่บริบูรณ์ได้ด้วยเหตุนั้นแต่เพราะท่านพระโคดมได้บำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกภิกษุณีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์และพวกอุบาสิกและพวกอุบาสกฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวเป็นสัพพรหมจารีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์เมื่อเป็นเช่นนั้นพรหมจรรย์นี้จึงบริบูรณ์ได้ด้วยเหตุนั้นข้าแต่ท่านพระโคดมก็ถ้าท่านพระโคดมจักได้บำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุจักได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกภิกษุณีจักได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์และพวกอุบาสกฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวเป็นสัพพรหมจารีจักได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์แต่พวกอุบาสกฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวบริโภคกามไม่บำเพ็ญให้บริบูรณ์เมื่อเป็นเช่นนี้พรหมจรรย์นี้ก็จักไม่บริบูรณ์ได้ด้วยเหตุนั้น
ต่เพราะท่านพระโคดมได้บำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกภิกษุณีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกอุบาสกฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวเป็นสะพรหมจารีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์และพวกอุบาสกฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวบริโภคกามได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์เมื่อเป็นเช่นนี้พรหมจรรย์นี้จึงบริบูรณ์ได้ด้วยเหตุนั้น ก็แต่ท่านพระโคดมก็ถ้าท่านพระโคดมได้บำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกภิกษุณีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกอุบาสกฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวเป็นสัพพรหมจารีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์และพวกอุบาสกฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวบริโภคกามได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์แล้วแต่พวกอุบาสิกาฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวเป็นสัพพรหมจารินีจักไม่บำเพ็ญให้บริบูรณ์แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้พรหมจรรย์นี้ก็จักไม่บริบูรณ์ได้ด้วยเหตุนั้นแต่เพราะท่านพระโคดมได้บำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกภิกษุณีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกอุบาสกฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวเป็นสัพพรหมจารีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกอุบาสกฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวบริโภคกามได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์และพวกอุบาสิกาฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวเป็นสัพพรหมจารินีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์เมื่อเป็นเช่นนั้นพรหมจรรย์นี้จึงบริบูรณ์ได้ด้วยเหตุนั้นข้าแต่ท่านพระโคดมก็ถ้าท่านพระโคดมได้บำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกภิกษุณีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกอุบาสกฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวเป็นสัพพรหมจารีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกอุบาสกฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวบริโภคกามได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกอุบาสิกาฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวบริโภคกามไม่ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์เมื่อเป็นเช่นนี้พรหมจรรย์นี้จักไม่บริบูรณ์ได้ด้วยเหตุนั้นแต่เพราะท่านพระโคดมได้บำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ภิกษุณีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกอุบาสกฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวเป็นสัพพรหมจารีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกอุบาสกฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวบริโภคกามได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกอุบาสิกาฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวเป็นสัพพรหมจารินีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์และพวกอุบาสิกาฝ่ายคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวบริโภคกามได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์เมื่อเป็นเช่นนี้พรหมจรรย์นี้จึงได้บริบูรณ์ได้ด้วยเหตุนั้นข้าแต่พระโคดมเปรียบเหมือนแม่น้ำคงคามีแต่จะน้อมไปโอนไปสู่สมุทรคงจดสมุทรอยู่ชั้นใดบริษัทของท่านพระโคดมซึ่งมีคฤหัสถ์และบรรพชิตก็ฉันนั้นมีแต่จะน้อมไปโอนไปเบนไปสู่พระนิพพานคงจดพระนิพพานอยู่ฉันนั้นก้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำปิดของเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักษุจักเห็นรูปฉันใดท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระโคดมดุกระวัชชะผู้ใดเคยเป็นอัญญะเดียรถีหวังจะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นต้องอยู่ปริวาสให้ครบ4เดือนโดยล่วง4เดือนไปพวกภิกษุเต็มใจแล้วจึงจะให้บรรพชาอุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุได้ก็แต่ว่าเรารู้ความต่างกันแห่งบุคคลในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าชนทั้งหลายที่เคยเป็นอัญญะเดียรถีเมื่อหวังจะบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาสให้ครบ4เดือนโดยล่วง4เดือนไปพวกภิกษุเต็มใจแล้วจึงจะให้บรรพชาอุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุได้ไซข้าพระองค์จักอยู่ปริวาสให้ครบ4ปีโดยล่วง4ปีไปภิกษุทั้งหลายเต็มใจแล้วจึงให้ข้าพระองค์บรรพชาอุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุเถิดวัชโคตรปริภาชกได้บรรพชาอุปสมบทในสำนัก
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ท่านวัชชะโคตอุปสมบทแล้วไม่นานคืออุปสมบทได้กึ่งเดือนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผลสามเบื้องต่ำที่กำหนดไว้เท่าใดที่บุคคลพึงบรรลุด้วยญาณของพระเสขะด้วยวิชาของพระเสขะผลนั้นทั้งหมดข้าพระองค์บรรลุแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่ยิ่งขึ้นไปแก่ข้าพระองค์เถิดดูกระวัชชะถ้าเช่นนั้นเธอจงเจริญธรรมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนาให้ยิ่งขึ้นไปเถิดดูกระวัชชะธรรมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนานี้จงเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้วเธอเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้วจักเป็นไปเพื่อแทงตลอดธาตุหลายประการดูกระวัชชะเธอนั้นเพียงจักหวังว่าเราพึงบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้โดยไม่ติดขัดดุดไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้พอไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ดังนั้นเมื่อเหตุมีอยู่ถือจักบรรลุความเป็นผู้อาจเป็นผู้สามารถในอิทธิวิธีนั้นๆเทียวดูกระวัชชะเธอนั้นเพียงจักหวังว่าเราพึงฟังเสียงสองคือเสียงทิพย์และเสียงของมนุษย์ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ด้วยทิพย์โสตธาตุอันบริสุทธิ์ร่วมโสตธาตุของมนุษย์ดังนี้เมื่อเหตุมีอยู่ถือก็จักบรรลุความเป็นผู้อาจเป็นผู้สามารถในทิพยโสตธาตุนั้นๆเถียวดูกระวัชชะถือนั้นเพียงจักหวังว่าเราพึงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยคือจิตมีราคะพึงรู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะพึงรู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะพึงรู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะพึงรู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะพึงรู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะพึงรู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูพึงรู้ว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านพึงรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหาคตะพึงรู้ว่าจิตเป็นมหาคตะหรือจิตไม่เป็นมหาคตะพึงรู้ว่าจิตไม่เป็นมหาคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าพึงรู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าพึงรู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิพึงรู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิพึงรู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นพึงรู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นพึงรู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นดังนี้เมื่อเหตุมีอยู่ถือจักบรรลุความเป็นผู้อาจเป็นผู้สามารถในเจโตปริยญาณนั้นๆเทียวดูกระวัชชะเธอนั้นเพียงจักหวังว่าเราพึงรึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือพึงรึกชาติได้1บ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1000ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกัปวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นขั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้ชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นขั้นจุ
จุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศด้วยประการฉะนี้ดังนี้เมื่อเหตุมีอยู่ถือจักบรรลุความเป็นผู้อาจเป็นผู้สามารถในอุปเพนิวาสานุสติญาณ นั้นเทียวดุกรวัชชะถือนั้นเพียงจักหวังว่าเราพึงเป็นเราพึงเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ร่วงจักษุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถืออาการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแตกกายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เราพึงเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้ดังนี้เมื่อเหตุมีอยู่ถือจักบรรลุความเป็นผู้อาจเป็นผู้สามารถในจุตุปาจุตุปาตญาณ นั้นเที่ยวดูกรวัชชะเธอนั้นเพียงจักหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดังนี้ไม่เหตุมีอยู่ถือจักบรรลุความเป็นผู้อาจเป็นผู้สามารถในอาสวะขยญาณ นั้นเที่ยวครั้งนั้นแลท่านวัชชโคตรชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วหลีกไปคั้นหลีกออกไปอยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่ไม่นานเท่าไหร่ก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็ท่านวัชชโคตรได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายก็สมัยนั้นภิกษุเป็นอันมากพากันไปเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านพระวัชชโคตรได้เห็นภิกษุเหล่านั้นผู้กำลังเดินไปแต่ไกลจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นจนถึงที่ใกล้แล้วถามว่าดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจะไปไหนกันดูกระท่านผู้มีอายุเราทั้งหลายจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงก้าวตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวัชชโคตรภิกษุกราบถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงก้าวและได้กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าพระองค์ได้บำเรอพระผู้มีพระภาคแล้วข้าพระองค์ได้บำเรอพระสุคตแล้วภิกษุเหล่านั้นรับคำท่านวัชชโคตรแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระวัชชโคตรถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงก้าวแล้วสั่งให้กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าพระองค์บำเรอพระผู้มีพระภาคแล้วข้าพระองค์บำเรอพระสุคตแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายเรากำหนดรู้ใจวัชชโคตรภิกษุด้วยใจก่อนแล้วว่าวัชชโคตรภิกษุเป็นเตวิชะมีฤทธิ์มีอนุภาพมากแม้เทวดาทั้งหลายก็บอกเนื้อความนี้แก่เราแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวัชชโคตรภิกษุ
เป็นเตวิชะมีฤทธิ์มีอนุภาพมากพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุทั้งหลายยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบมหาวัชโคตรสูตรสาธุสาธุมีอะไรตรงไหนครับจุดสำคัญนี้ จุดสำคัญของวัชโคตรลองนิดหนึ่งครับขอโอกาสหลวงพ่ออริยวงศ์โสครับพระสูตรนี้ท่านก่อนอื่นท่านตอนนั้นยังเป็นปริพาชกเป็นปริพาชกอยู่นอกศาสนานักบวชนอกศาสนาครับเป็นนักบวชนอกศาสนาก็มาถามพระพุทธองค์ครับว่าพระพุทธองค์จงยกเอาไว้พวกภิกษุที่เป็นอาหันต์มีไหมภิกษุณีมีไหมนะแล้วก็คฤหัสถ์นะผู้นุ่งผ้าขาวเป็นสัพพมจารีพูดง่ายว่าถามว่าสำเร็จพระอนาคามีไหมนะแล้วก็ยังบริโภคกามหมดสิ้นวิจิกิจฉาแล้วก็คือเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระสกิทาคามีมีไหมพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่ามีนะไม่ว่าทั้งภิกษุณีเป็นที่เป็นพระอรหันต์ก็มีอุบาสกอุบาสิกานะที่บรรลุธรรมก็ตั้งแต่เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีพระอนาคามีก็มีทั้งอุบาสกอุบาสิกาก็วัชโคตรก็มีความยินดีว่าผู้ที่เป็นสาวกของพระบรมศาสดานั้นสามารถที่จะบรรลุธรรมนะตั้งแต่ พระโสดาบันไปจนถึงพระอรหันต์ก็จึงได้ขอบวชในพระศาสนาของพระบรมศาสดาก็ในที่สุดก็ได้บวชโดยยอมรับข้อที่ว่าเป็นจะไม่เป็นข้อแม้หรือข้อกติกาก็ได้ว่าพวกที่เป็นนักบวชนอกศาสนาที่เรียกว่าอัญญาเดรถีนั้นจะต้องอยู่ปริวาส4เดือนท่านก็รับนะท่านบอกว่าอย่าว่าจะ4เดือนเลยให้อยู่4ปีก็ได้แต่ในที่สุดเมื่อท่านบวชได้ไม่นานท่านก็บรรลุอนาคามีผลนะแล้วก็ไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามข้อธรรมที่จะให้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดกว่าพระอนาคามีคือพระอรหัตผลเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมให้กับท่านวัชโคตรแล้วตอนนั้นเป็นพระภิเป็นเป็นพระเถระแล้วในที่สุดท่านก็ปลีกออกไปแล้วก็ได้เพียรพยายามนะในที่สุดท่านก็ได้บรรลุพระอรหัตผลครับผมก็สรุปใจความในวัชโคตรสูตรก็มีอยู่เท่านี้ครับผมในเรื่องนี้เนี่ยมหาวัชโคตรสูตรก็มีสองตอนนะตอนหนึ่งก็คือตอนที่ท่านยังเป็นเดรัจฉีใช่ไหมเป็นตอนเป็นเดรัจฉีก็มีจุดสนใจที่เข้ามาเพื่อที่ต้องการทราบหลักข้อธรรมหลักธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้แสดงส
่วนใดที่เป็นธรรมที่เป็นกุศลอกุศลโดยสรุปคือท่านก็มีความรู้อยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแต่มาอยู่นอกศาสนาพระเจ้าก็ได้แสดงความเป็นกุศลอกุศลในขั้นพื้นฐานของชาวบ้านก็เรื่องของศีล5แต่แสดงในธรรม10ข้อมีศีลเป็นพื้นฐานก็แตกกระจายในเรื่องของกุศลลกรรมบทอกุศลลกรรมบท10แสดงตัวนี้นี่เป็นหลักของศาสนาตัวแท้การบินทางของชาวบ้านต่อมาท่านก็ถามเพิ่มเติมว่ายิ่งกว่านี้ก็คือเป็นไปเพื่อการสิ้นซึ่งกิเลสอริยบุคคลในฝ่ายของภิกษุในฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาที่ประพฤติปฏิบัติในศาสนานี้มีไหมพระเจ้าตรัสว่ามีทั้งบุคคลก็มีทั้งภิกษุก็มีท่านคงจะตัดสินใจเลือกว่าจะอยู่ในฐานะไหนสุดท้ายท่านเป็นนักบวชอยู่ได้เป็นพื้นฐานแต่ท่านยังมีความศรัทธาเลื่อมใสขอบวชในศาสนาเมื่อเห็นธรรมดังกล่าวนี้เรียกว่าเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่สูญเปล่าไม่สูญเปล่าแน่นอนจริงก็ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมที่เจ้าทรงแสดงที่จะทรงแสดงอย่างละเอียดนะคือในหนังสือเนื่องจากสั้นๆสั้นๆสั้นๆคงละเอียดมากกว่านี้คงไม่ได้สั้นแค่นี้นี่เป็นโดยทั่วไปพระเจ้าทรงแสดงธรรมต้องละเอียดและประณีตเราเห็นว่าอุปสรรคปัญหาหนึ่งก็คือสำหรับตำราไม่ได้ลงรายละเอียดจึงมีอรรถกถาต้องไปค้นคว้าในอรรถกถาเพิ่มเติมประกอบใช่ไหมลูกใช่ไหมตามหลักเรียนที่เรียนมาด้วยเพราะว่ามันต้องไปค้นหาเนื้อหาเพิ่มเติมต้องไปดูอรรถกฎีกานุฎีกาต่างๆที่ขยายและต้องอันนี้มันเป็นบทสรุปที่ประแปลภาษาไทยเป็นในพระไตรปิฎกที่เป็นภาษาไทยไม่มีเป็นบาลีแต่บาลีเราจะได้เห็นหัวข้อแห่งอรรถกถาที่ขยายความได้ความซับซึ้งมากกว่าเยอะเลยนี่มันออกแค่เพียงเล่าเรื่องปริพาชกขอบรรพชาเมื่อฟังแล้วก็ขอบรรพชาบำเพ็ญทำให้บริบูรณ์เมื่อบรรพชาแล้วก็ท่านก็ปฏิบัติไม่อุปสมบทได้กึ่งเดือนไม่นานนักแล้วก็ได้กราบพระพุทธเจ้าคำถามตรงนี้น่าสนใจว่าท่านกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าผลสามเบื้องต่ำที่กำหนดไว้เท่าใดที่บุคคลบรรลุได้ญาณของพระเสขะด้วยเจ้าพระเสขะผลนั้นทั้งหมดข้าพระองค์บรรลุแล้วท่านก็ได้แสดงตนท่านได้บรรลุเบื้องต่ำผลสามแล้วผลสามเบื้องต่ำเป็นอริยบุคคลในเบื้องต้นแล้วพระเจ้าจึงทรงแสดงทรงแนะนำท่านที่ทรงสั่งสอนเพิ่มเติมท่านที่ท่านมาก็ขอกราบทูลขอพระเจ้าแต่ทรงแสดงที่ยิ่งขึ้นไปคือท่านเนี่ยท่านไม่มีวิจิกิจฉาต้องตัดความวิจิกิจฉาตัดไปตั้งแต่ในพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์แต่ท่านได้ฟังพระเจ้าแสดงเรียบร้อยก่อนที่จะบวชเมื่อบวชแล้วท่านก็ดำเนินไปในการความแน่วแน่ดังกล่าวจนรากขาดในผลสามนั้นท่านไม่สงสัยไม่ลังเลสงสัยพระพุทธถูกต้องตามพระธรรมวินัยด้วยนะแล้วก็เข้าใจถึงหลักธรรมที่ถูกต้องของพระศาสนาคือกละสิ้นซึ่งสักยะสักยะทิฏฐิตัวหลักแล้วแต่ท่านก็ต้องการบำเพ็ญเพียรทำเพิ่มขึ้นพระพุทธเจ้าจึงทรงให้เจริญธรรมสองอย่างคือทั้งสมถะและวิปัสสนาให้ยิ่งขึ้นแต่แล้วของท่านวัชโคตเนี่ยวัชโคตหรือภิกษุวัชโคตเนี่ยพระเจ้าทรงให้ปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนาให้ยิ่งขึ้นเพื่อให้แทงตลอดธ
าตุทั้งธาตุหลายประการเพื่อบรรลุถึงอภิญญาหกแล้วก็แสดงการเข้าถึงอภิญญาหกในศาสนานี้ก็ได้อภิญญาหกจนครบถ้วนก็คือแจ้งซึ่งเจตวิมุตติและปัญญาวิมุตติท่านวัชโคตรก็ชื่นชมยินดีลุกขึ้นจากที่เข้าเฝ้ากับบังคมทูลลาจากนั้นก็ไปบำเพ็ญเพียรไม่นานต่อมาก็ทำที่สุดแห่งพรหมจรรย์ได้ก็เป็นไปได้หลายประการว่าวัชโคตรนี่มีพื้นฐานการประพฤติปฏิบัติในทางสมถะที่เข้มแข็งอยู่แล้วมาจากนอกศาสนาอย่าลืมท่านมาจากนักบวชเรายังไม่ค่อยได้เห็นในรายละเอียดว่าหรือหลักวิปัสสนาก็แสดงในรูปของอภิญญาหกอภิญญาหกมันเป็นตัวแสดงให้เห็นว่าแสดงว่าใช้สมถะเป็นบาทวิถีเพื่อเข้าสู่วิปัสสนาจึงครบสมบูรณ์ด้วยอภิญญาหกและแสดงอภิญญาหกเป็นตัวตั้งอภิญญาหกนั้นคือมีอะไรบ้างเมื่อเจริญวิปัสสนานี้จะถึงอภิญญาอภิญญาคือความรู้ยิ่งอภิญญายะความรู้ยิ่งสัมปทิยะความรู้แจ้งเพื่อนิพพานนั้นการจะที่เป็นอภิญญาได้ก็ต้องมีอุปสมะความสงบก็มีอุปสมะได้ก็มีจักขุมีการเห็นจักขุก็ดีไปญาณญาณมีปัญญาพระเจ้าทรงแสดงไปตามลำดับลงละเอียดลงมากกว่านี้ก็ไม่ใช่แค่นี้แต่ก็แสดงให้เห็นผลนั่นหนึ่งของการเจริญเมื่อถึงครบถ้วนอภิญญาก็ย่อมบรรลุซึ่งอภิญญาในสัมปชัญญะสมบูรณ์ในจิตที่เข้าถึงซึ่งในจิตที่พัฒนาทางสมถะวิปัสสนาคือทางเจโตวิมุตติจริงๆเป็นเจโตวิมุตติแต่ควบคู่กันนะเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็การทั้งสองประการก็ย่อมไปสำเร็จซึ่งอภิญญาท่านก็ไปปฏิบัติตรงนี้ก็คงให้เห็นโดยทั่วไปของหลักก็เหมือนกับประสูตรนี้ก็เล่าเรื่องเดรัจฉีนักบวชนอกศาสนาจุดสำคัญก็คือตอนที่มาขอธรรมะในเบื้องต้นที่พระเจ้าทรงแสดงความเป็นกุศลอกุศลบุญบาปพระเจ้าก็ทรงแสดงในศาสนาของเราพระเจ้าก็ทรงแสดงในกุศลกรรมบท10ตรงนี้เป็นตัวแตกต่างของระหว่างบาปบุญในศาสนากับนอกศาสนาก็พุทธศาสนาเน้นเรื่องของกรรมที่กระทำขึ้นด้วยเจ้าของผู้กระทำนั้นตามเจตนาเหตุอย่างนี้เหตุทำเหตุดีก็ได้ผลดีทำเหตุชั่วก็ได้ผลชั่วเกิดขึ้นสามทางกายวาจาใจก็เรียกว่าเป็นการสวนกระแสรัฐิศาสของเจ้าลัทธิทั้งหลายครูทั้งหลายศาสนาศาสนาทั้งหลายที่สอนกันอยู่แล้วก็แสดงเห็นความเป็นไปเพื่อทำอันยิ่งคือเพื่อความพ้นทุกข์สิ้นทุกข์การถึงฐานะอริยะบุคคลที่มีในศาสนานี้แต่วัชโคตรไม่ได้ถามทันทีถามว่ามีไหมที่บรรลุธรรมถามผลเลยเพื่อความมั่นใจถ้ามีฉันจะบวชล่ะนึกในใจอย่างนั้นพระเจ้าบอกก็มีเป็นคนก็มีเป็นพระก็มีพระก็มารู้ถึงขั้นสูงสุดแต่โสดาบันขึ้นไปคนก็เหมือนกันก็มีที่แต่งชุดขาวมาประพฤติธรรมในกรรมะอยู่ที่วัดที่สำนักที่ในเกียรติศาสนาบรรลุตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปถึงอรหันต์ก็มีก็แสดงว่ามีก็เลยเมื่อมีขึ้นมาก็เกิดความมั่นใจขึ้นมาความเข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมเห็นธรรมเบื้องต้นน่ะชัดเจนอยู่แล้วเรียกว่าศีลเขาก็จะเป็นศีลถูกต้องไม่วิจิกิจฉาแล้วในหลักธรรมในพระศาสนานี่ก็ที่พระเจ้าทรงแสดงเรื่องของกรรมก็คือเหตุและปัจจัยเป็นการถอดถอนเรื่องของตัวตนบุคคลลบคำว่าสักยะทิฏฐิคือตัวตนบุคคลเราเขาตรงนี้ต้องละเอียดมากกว่านี้แน่นอนก็ไม่ใช่แค่นี้และเมื่อแสดงธรรมสมถวิปัสสนาเมื่อไปประพฤติและปฏิบัติก็คงได้รับการเรียนรู้ในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นอาจจะได้รับเรียนการรู้จากพระมหาเถระพระอรหันตสาวกองค์ใดองค์หนึ่งในขณะใดในคณะหนึ่งเมื่อเข้ามาแล้วเพราะเป็นไปไม่ได้ที่ปฏิบัติโชคเดรัจฉีเข้ามาแล้วจะไม่มีครูไม่ใช่พระเจ้าเป็นครูบรมครู
อย่างไม่ใช่เป็นบรมมครูจะมีครูน้อยคือพระอรหันต์ทั้งหลายให้คนฝากให้ไปอยู่ในสำนักของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะโดยนิสัยนั้นต้องมาอยู่กับพระมหาโมคคัลลานะเพราะออกมาทางนี้ทางมีฤทธิ์มีกำลังมากทางจิตเมื่อปฏิบัติแล้วก็คือได้ผลแล้วก็มาเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องการทำมันยิ่งขึ้นพระเจ้าก็ทรงสั่งสอนเพิ่มเติมไปถูกกับจริตถูกกับนิสัยถามว่าทำไมไม่ไปถามพระติระทั้งหลายในสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่บนมครูเมื่อก็ถึงพระพุทธเจ้าแล้วในย่อมที่จะแจ่มแจ้งแต่พระรันตสาวกทั้งหลายก็จะไม่กล้าที่จะอาจเอื้อมหรือแสดงตนเป็นครูที่จะมาทับซ้อนหรือมาเรียกว่ามาเทียบเคียงพระพุทธเจ้าจะยกเว้นในพุทธานุญาตท่านเองให้ไปสอนไปบอกไปกล่าวไม่สอนแล้วก็บอกว่าถ้าท่านมีสิ่งใดสงสัยอยู่ว่าข้าวพระพุทธเจ้าเถิดถ้าพระเจ้าตัดอย่างใดเป็นเช่นนั้นที่พระเจ้ากล่าวเป็นนั้นก็เพียงแค่รับฟังไปก่อนนะถ้ายังไม่แจ่มแจ้งก็ไปให้พระเจ้าเถิดพระเจ้าตัดเป็นเช่นนั้นที่พระเจ้ากล่าวไปก็อย่าถือนะเรียกว่าอ่อนน้อมมากอ่อนน้อมถ่อมตัวมากจำครั้งที่ทั้งที่เป็นพระอรหันตสาวกได้ทั้งนั้นแต่ก็จะไม่บังอาจอันพระทั้งหลายก็จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นปกติพระเจ้านี่เปิดเวลาสำหรับพระอันพุทธกิจของพระพุทธเจ้าเนี่ยในบิณฑบาตโปรดแสงธรรมโปรดพระโปรดคนจนถึงสอดส่องโปรดเทวดาสอดส่องดูสัตว์โลกที่ควรที่จะโปรดหรือไม่ควรโปรดในยามเช้ายามรุ่งอรุณพุทธกิจ5ประการพระพุทธเจ้าทรงมีพระสัมยุตตญาณบอกกล่าวอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นอันพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นญาณสาวกท่านจึงไม่สามารถที่จะแจ่มแจ้งในการที่จะบอกกล่าวบุคคลทั้งหลายได้ดุจพระพุทธเจ้าแต่พระสัมยุตตญาณยังดำรงอยู่ในโลกสามารถสำแดงให้เห็นชัดได้อยู่ว่าควรไปหาพระสัมปัญญุตญาณนั้นถูกต้องแล้วซึ่งเรื่องสมถะวิปัสสนาที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นคงจะมีลงในรายละเอียดอันถูกต้องกับจริตนิสัยของวัชโคตเมื่อไปประพฤติปฏิบัติมาครบถ้วนในอภิญญา6แต่มีบันทึกไว้ในแค่เพียงอภิญญา6ก็เป็นอย่างนี้อภิญญา6ที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่หมายว่าเป็นวิธีการปฏิบัติในสมถะหรือวิปัสสนานั่นหมายถึงว่าสมถะวิปัสสนาที่ทรงแสดงไปนั้นคงต้องมีหรือได้รับการสั่งสอนแล้วอย่างละเอียดเพียงแต่ตอกย้ำเรื่องของอภิญญา6ว่าผลแห่งสมถะวิปัสสนานั้นย่อมว่าถึงอภิญญา6คือความรู้ยิ่งในวิชาทั้ง6อันเป็นไปเพื่ออะไรเพื่ออภิญญายะเพื่อสัมโพธายะเพื่อความรู้แจ้งเพื่อนิพพานก็เมื่อพระวัชโคตได้รับทราบได้เรียนรู้ได้จากพระองค์โดยตรงด้วยความศรัทธาเริ่มแสนยิ่งก็เป็นพลังจิตพลังใจไปปฏิบัติก็ได้ผลนี่คือกระบวนการที่เราฟังแล้วก็ต้องศึกษาพิจารณาแล้วก็เทียบเคียงกับเรื่องต่างๆที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกในเรื่องราวในพระสูตรทั้งหลายท่านฟังแล้วต้องพิจารณาคิดแล้วก็ถ้ายังขังขาสงสัยต้องค้นคว้าเพิ่มเติมเทียบเคียงเรื่องต่างๆหรือต้องถามผู้รู้ที่ท่านศึกษามาก็เสียดายนิดว่าในเรื่องที่รวมๆนี้ทั้งหมดไม่เป็นการสรุปเรื่องเป็นภาษาไทยเรายังขาดอรรถรสแห่งบาลีธรรมซึ่งถ้าได้ตรงนั้นมาขยายความแล้วจะจับได้เลยว่าเรื่องราวนี้ไปทางไหนแต่พอเป็นภาษาไทยก็เหมือนกับเล่าเรื่องโดยสรุปเป็นหนังสือย่อรวมอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เราจบก็จบกันรู้แค่นี้ต่อไปแผ่เมตตาพร้อมกันเป็นสรพัญญะของหลวงปู่จันทร์พวงข้าสำรวมจิตน้อมอุทิศแผ่เมตตาแก่สัตว์ทั่วโลกบรรดามีชีวิตครอง
สัตว์ทั้งหลายอย่าผูกเวรคิดเคี้ยวเค้นตอบสนองสัตว์ทั้งหลายอย่าคิดปองจิตคุณคล้องเบียดเบียนกันสัตว์ทั้งหลายจงพ้นทุกข์ประสบสุขกเกษมสันทุกชีวิตมีจิตมันเมตตากันนิรันดร์กันบุญใดข้าได้ทำโปรดช่วยนำเผ่ภัยสารพ่อแม่และวงวานครูอาจารย์สำราญใจหมูสัตว์ทั้งใหญ่น้อยโปรดได้คอยรับบุญไว้พ้นโศกแห่งโรคภัยสุขสมใจทุกท่านเถินสุดท้ายให้ข้อคิดนิดหนึ่งปัญหาของการศึกษาธรรมะในพระศาสนาเนี่ยมีอยู่สองคณะคณะที่หนึ่งก็คือไม่สนใจฟังไม่สนใจเรียนรู้ไม่สนใจที่จะอ่านจะดูจะรู้จะฟังนะผู้หลับตาเดินไปเรื่อยผิดผิดถูกถูกว่าเขาเขาว่ามาก็ว่าไปกับพวกหนึ่งก็ฟังมากฟังจนจิตฟั่นเฟือนฟังจริงฟังเรื่องนั้นฟังเรื่องโน้นฟังเรื่องนี้อ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังจนเพี้ยนยิ่งเพี้ยนก็แล้วมันฟังอย่างแล้วมันไม่เคยพิจารณาธรรมะนี่มันไม่ได้กี่ข้อเรื่องเดียวเนี่ยท่านรับกันมาแค่เรื่องเดียวท่านพิจารณาแล้วพิจารณาอีกสอดส่องแล้วสอดส่องอีกจนแจ่มแจ้งเข้าใจคือเหมือนกับทางเดินนะได้ทางเดินทางเดียวก็เดินทางนี้แหละมั่นใจแล้วไปให้ถึงยึดเป็นธงเลยจนเข้าถึงเมืองได้ไอ้นี่เราเนี่ยเดี๋ยวเดินทางนี้นิดถอยมาเดินทางนี้หน่อยถอยมาเดี๋ยวไปทางนู้นนิดถอยมาเหมือนลิงฟังมากๆจิตเป็นลิงก็ฟังไปเรื่อยเพลินสุดท้ายไม่ได้ประโยชน์มองดูเหมือนเป็นพวกที่ชอบศึกษาแต่จริงๆมันไม่ใช่การศึกษามันเป็นการศึกษาแบบธรรมะเป็นศึกษาทางโลกและในทางธรรมจึงเน้นปฏิบัตินำปริยัติอันถ้าปริยัติมาเมื่อไหร่นี่ไปไม่รอดจบทันทีพวกที่เรียนมามากจึงไปยากเนี่ยท่านมหาเนี่ยจะรู้ดีพอเรียนมันไปยากเพราะมันชอบคิดชอบนึกมันมีข้อรู้มากมันก็ลังเลสงสัยเอ๊ะตรงนี้เรารู้มาอย่างนี้ตรงนั้นอย่างนี้ไอ้พวกรู้น้อยเนี่ยทำจริงบรรลุธรรมไอ้ผู้รู้มากมัวแต่เดินอยู่ปากถ้ำไปไหนไม่ถูกอยู่ตรงนั้นไม่เดินไม่ถูกหลงอยู่ในป่าป่าแห่งความรู้รู้มากไปมากเรื่องมากราวไม่จบรู้น้อยปรากฏว่าจบเพราะฉะนั้นการฟังแล้วก็ฟังแค่พอเหมาะฟังแล้วต้องจับประเด็นเป็นจับแล้วขึ้นมาเนี่ยต้องศึกษาเรื่องนั้นศึกษาแล้วมาเปิดถ้าเปิดต้องเปิดฟังเรื่องเดิมเลยนั่นแหละยิ่งเปิดทุกเรื่องเปิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนั้นยิ่งเปิดสะดวกสบายในเทปมีเยอะก็เปิดร้อยหลวงพ่อพันหลวงพี่เปิดตรงนี้ถามไม่ได้อะไรบ้างไม่รู้ทั้งเรื่องมันไม่ใช่การศึกษาถ้าเดินถ้าฟังในรู้แหละฟังเรื่องนี้อยู่พรุ่งนี้ฟังเรื่องนี้ก็ใช้ได้ถ้าสวรรค์นิ่งบางเนี่ยดูดีไว้
พวกนี้มาเปิดฟังอีกนี่ทวนเรื่องเดี๋ยวก็พยายามทวนหาทุกคำเมื่อเราอ่านหนังสืออ่านแล้วขีดไว้เป็นของตัวเองเนี่ยเป็นขีดของชาวบ้านนะอ่านได้ขีดไว้ได้จดไว้จดแล้วกลับมาอ่านค้นอยู่เรื่องนี้ไปดูที่อรรถกถาขยายความอย่างไรฎีกาขยายความอย่างไรมีไหมตัวนั้นตรงนี้เพิ่มเติมใช้ศัพท์เป็นไงความหมายเป็นอย่างไรหรือบทธรรมนั่นนี่เป็นอย่างไรเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปในเรื่องที่ที่เรามันแหมมันใช่เลยเรื่องนี้เราถูกใจอันนี้จะได้ผลท่านฝากเป็นข้อคิด